สวัสดีครับกับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการกำมะลอและก่อนที่พวกเราจะรับชมกันนั้นผมฝากทุกคนกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านบูคีเปอร์นะครับมาได้ขู่เขียนบังคับให้ทางด้าน X เนี่ยพาพวกเขานะครับไปยังที่อยู่ของทางด้านเพโดโรราซึ่ง X นั้นนะครับเธอเนี่ยก็ยอมแต่โดยดีแต่ทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็ยังทำร้ายเธออย่างต่อเนื่องเลยล่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แต่ขอร้องนะครับพร้อมก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วล่ะค่ะได้โปรดใจเย็นๆเถอะนะแต่ทว่าทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็ไม่ยอมฟังซึ่งมันก็ยังทำร้ายเธออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับจนเพคราวเนี่ยต้องได้ออกมาปกป้องซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะเธอน่ะไม่ใช่ศัตรูแล้วนะเธอน่ะไม่มีทางสู้เลยด้วยซ้ำและเธอเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเพียงแค่เฉลยเท่านั้นควรปฏิบัติกับเธอดีๆสิซึ่งทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็ได้บอกว่าในสายตาของมันเนี่ยไม่ได้มองพวกปลายแถวเป็นศัตรูเลยด้วยซ้ำซึ่งศัตรูที่ว่าน่ะคือทางพวกระดับหัวหน้าต่างหากเราสำหรับพวกลูกกระจอกน่ะมันไม่มีทางเป็นศัตรูของฉันเลยด้วยซ้ำเป็นเพียงเหมือนขยะเท่านั้นแหละเอคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็รู้สึกเจ็บใจเลยล่ะมันจึงได้ขอเตือนทางด้านบูคีเปอร์ไปนะครับว่าถึงแม้จะเป็นลูกกระจอกก็ตามเถอะแต่ถ้าหากโจมตีท่อนที่เผลอหรือจุดอ่อนแล้วล่ะก็นั่นน่ะหมายถึงชีวิตของคุณเลยล่ะคุณน่ะควรระวังไว้ซะและทาง X นะครับเธอเนี่ยก็ได้พาทุกคนนะครับมายังสถานที่ที่ทางด้านเพโดโรราเนี่ยมันอยู่นะซึ่งเมื่อทางด้านบูคีเปอร์มาถึงเนี่ยมันก็พังประตูเข้ามาเลยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามานั้นก็ได้พบกับทางด้านต้นไม้ใหญ่ได้เลยนะครับและนั่นเองล่ะก็คือทางด้านเพโดโรราซึ่งมันนะครับก็กำลังทำการรวบรวมพลังอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งเมื่อมาถึงนะครับทางด้าน X เนี่ยก็รีบขอโทษทางด้านเพโดโรราใหญ่เลยล่ะเพราะเนื่องจากเธอนะครับไม่สามารถต่อสู้ได้มากพอจนทำให้เพโดโรราเนี่ยมันเดือดร้อนนะครับซึ่งทางด้านเพโดโรรานะครับมันเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะแถมยังให้อภัยอีกด้วยแล้วดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพคราวนะครับจะอยากคุยกันซะก่อนไม่อยากให้มีการต่อสู้กันเลยแต่ทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็ไม่ยอมฟังมันเนี่ยไม่ได้เห็นศัตรูแล้วนั้นจึงได้ทำการใช้พลังของมันเนี่ยโจมตีเลยล่ะซึ่งเมื่อโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเพโดโรรานะครับต้นไม้มันเนี่ยเขาจะเหี่ยวเฉาเลยล่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกคนนะครับจะสามารถจัดการได้แต่ทว่านั่นจะไม่ใช่นะครับเพราะในขณะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีเสียงทางด้านเพโดโรรานะครับมันออกมาและดูเหมือนว่ามันนะครับจะบอกว่านี่น่ะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นเองนะครับผลของต้นไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ของมันนะครับก็ได้ก่อให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งนั่นก็คือปีศาจขึ้นมานั่นแหละนะครับและนั่นน่ะก็คือทางด้านเพโดโรรานั่นแหละนะครับแต่ทว่ามันเนี่ยก็จะกำเนิดออกมาหลายตัวเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโฉมของมันนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเลยล่ะกลายเป็นเหมือนนกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วระหว่างทางด้านเพโดโรราร่างอัปเกรดกับทางด้านบลูคีเปอร์นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างเมามันเลยนะครับในตอนนี้และก็บอกเลยนะครับว่าทางด้านบลูคีเปอร์เนี่ยเขาโคตรเก่งเลยล่ะซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังต่อสู้กันอยู่นั่นเองนะครับทางด้านเอ็กซ์เนี่ยก็ได้วิ่งมาหาทางด้านเพโดโรราที่อยู่หลังต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้วิ่งตามมาด้วยอีกทางเธอนะครับยังทำการเคารพแล้วก็สวัสดีทางด้านเพโดโรราอีกด้วยพร้อมกับแนะนำทางด้านเพคราวนะครับซึ่งเธอยังบอกอีกนะว่าไอหมอนี่น่ะมันไม่ใช่มนุษย์หรอกนะแต่ถ้าว่าเป็นทางด้านปีศาจเหมือนพวกเรานี่แหละเขานั้นมีชื่อว่าดีค่ะซึ่งเอ็กซ์เนี่ยก็รีบบอกให้เพคราวนะครับรีบทำการทักทายและเคารพทางด้านท่านเพโดโรราซะซึ่งเพคราวเนี่ยมันก็ได้เข้ามาทักทายแล้วก็สวัสดีนะครับแต่ถ้าว่าเพคราวเนี่ยมันก็กำลังอ้ำอึ้งอยู่นะซึ่งดูเหมือนว่ามันนะครับก็จะได้นึกย้อนอดีตกลับไปพอดูเหมือนว่าหลังจากพวกหัวหน้านะครับมันไม่อยู่เนี่ยทางด้านพวกเพคราวก็ลำบากเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งมันก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าภายในใจเพคราวเนี่ยมันมี
อยู่หมื่นล้านคำเลยล่ะแต่ทางด้านเพโลโดร่านะครับมันเนี่ยก็ได้ชมเพคราวไปใหญ่เลยล่ะขอบคุณมากเลยนะเพราะพวกเธอที่คอยดูแลทางด้านปราสาทแล้วก็คอยต่อสู้เรื่อยมาต้องขอบคุณพวกเธอจริงพวกเธอคงเหนื่อยมากสินะซึ่งเพคราวนะครับเมื่อได้ฟังคำที่เห็นแก่ตัวของมันออกไปเนี่ยเขานะครับจะได้ของขึ้นเลยล่ะแล้วก็ทำการชักดาบออกมาฟันทางด้านเพโลโดร่าสาซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเอ๊ะนี่ทำไมนายถึงโจมตีล่ะซึ่งเพคราวเองก็ตกใจเช่นกันนะครับเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงโจมตีแต่เธอรู้นะครับเพคราวเนี่ยมันก็เก็บความรู้สึกไว้หมื่นล้านครั้งได้หลายในตอนนี้และแล้วเพคราวนะครับก็ได้ฟันเพโลโดร่าเนี่ยถึงกับร่วงกันไปเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ซึ่งทางด้านเอ็กซ์เองที่เห็นแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ถึงกับตกใจแล้วก็ช็อกเลยนะว่าเพคราวน่ะเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่เนี่ยซึ่งเธอนะครับก็ทำการจะทำร้ายเพคราวและเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าเธอนั้นอุตส่าห์เชื่อใจเพคราวอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่านายกลับทำแบบนั้นกับทางด้านท่านเพโลโดร่าของฉันแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านร่างแยกของเพโลโดร่าเนี่ยมันก็ยังอยู่นะแล้วก็ต่อสู้กับทางด้านบูคีเปอร์ยังดูเดือดเลยในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันจะตึงมือเป็นอย่างมากเลยล่ะและพวกเขาเนี่ยก็ทำการต่อสู้กันต่อไปและดูเหมือนว่าภาพนะครับก็ตัดไปข้างนอกซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านเพโลโดร่าเนี่ยมันก็กำลังจะหนีออกไปเลยล่ะจากฐานทัพหนีแต่ทว่ามันนะครับก็ได้คิดในใจนะว่าที่จริงแล้วนะร่างแยกทั้งหมดนะก็คือร่างจริงของมันนั่นแหละนะครับแต่ทว่าเนื่องจากมันใช้พลังไปมากมายเนี่ยมันนะครับจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ซึ่งเพื่อการนั้นแล้วนะครับมันจะทำการสะสมพลังต่างๆมากมายแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยตกเป็นเหยื่อของมันนะครับอีกทั้งหลังจากที่มันนะครับกลับไปสะสมพลังมากมายอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยมันจะกลับมาแก้ไขอีกครั้งนึงแต่ในจังหวะที่มันกำลังจะบินหนีออกไปนะครับทางด้านเหล่าพวกชั้นระดับ1ของดราก้อนคีเปอร์นะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีทันทีเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งทำให้ทางด้านเพโลโดร่านะครับไม่สามารถหนีออกไปได้และทุกคนนะครับทางด้านระดับชั้น1เนี่ยก็ทำการใช้อาวุธเทพกันทุกคนเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการพุ่งไปโจมตีทางด้านเพโลโดร่าอย่างต่อเนื่องทำให้มันนะครับแทบไม่ได้ส่วนเลยล่ะในตอนนี้และดูเหมือนว่าอาวุธแต่ละคนนะครับมันก็ทำการต่อต้านทางด้านเพโลโดร่าได้สำเร็จเลยล่ะและดูเหมือนว่าอาวุธที่จะโกงที่สุดนะครับก็จะเป็นทางด้านซูซูคิรินั่นเองนะครับพอดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะใช้รีโมทนะซึ่งไอ้รีโมทนั้นเนี่ยก็สามารถทำการเร่งความเร็วปิดเสียงหรืออะไรต่างๆได้นะครับและผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโกงขนาดไหนกันแน่เนี่ยและในระหว่างที่ทางด้านเพโลโดร่านะครับมันนั้นกำลังทำการแอบซุ่มดูอยู่นั้นเนี่ยทางด้านซูซูคิรินะครับเธอก็ได้แอบไปอยู่ข้างหลังพร้อมกับทำการใช้โหมดปิดเสียงนะครับซึ่งเธอก็ได้พูดว่านี่นายน่ะเป็นระดับหัวหน้าแท้ๆทำไมถึงไม่รีบปิดฉากล่ะก็อีแค่ทางด้านระดับชั้น1แล้วก็นายเองก็สามารถจัดการได้สบายๆไม่ใช่หรอไหวหรือเปล่านะแล้วภาพก็จะไปที่ทางด้านพวกเพคราวนะครับในตอนนี้ซึ่งทางด้านเพโลโดร่าเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับบูคีเปอร์นะครับมันก็เริ่มเสียเปรียบหนักเป็นอย่างมากแล้วล่ะในตอนนี้นะครับซึ่งมันก็เริ่มคิดแล้วว่ามันนั้นจะทำการดียังไงดีนะซึ่งมันก็ได้คิดออกครับดูเหมือนว่าจะต้องทำการใช้ทางด้านเอ็กซ์นะคะเป็นตัวรอหรือว่าเป็นโล่ป้องกันซึ่งมันก็ได้พูดขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่านี่เอ็กซ์ฉันน่ะจะต้องทำการใช้พลังอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต้องทำการใช้เวลาในการรวบรวมพลังเป็นอย่างมากเลยล่ะเธอนั้นช่วยคุ้มกันฉันทีสิซึ่งทางด้านเอ็กซ์นะครับเธอนั้นก็ไม่ลังเลเลยล่ะพร้อมก็ตอบตกลงไปและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยก็ได้เดินมาเจอซึ่งมันก็กำลังทำการโจมตีเลยล่ะและดูเหมือนว่าเอ็กซ์นะครับเธอเนี่ยจะเอาตัวเธอนั้นเป็นโลป้องกันทางด้านเพโลโดร่าซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพโลคราวเนี่ยก็ทำการปกป้องเธอไว้โดยการทำให้เธอเนี่ยหลบจากการโจมตีของบูคีเปอร์แต่เธอเองนั้นเนี่ยก็เจ็บหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้นะครับส่วนเพโลโดร่าเนี่ยมันก็ได้หนีไปซึ่งเพโลคราวเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับและเขาก็ได้คิดในใจนะว่าเป็นถึงระดับหัวหน้าได้แท้แต่กลับมาใช้ลูกน้องเป็นโล่ป้องกันสังหารแกนะแกและแล้วเพโลคราวก็ได้หมดสติไปนะครับและในระหว่างที่เพคราวนะครับกำลังหมดสติอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้เพ้อฝันอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่ทางด้านพวกเหล่าปีศาจเนี่ยได้ครอบครองโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมนุษย์เนี่ยก็ได้ปฏิบัติดีกับทางด้านพวกเพคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะเรียกได้ว่ายังกับทางด้านพระเจ้ากันเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างนั้นเองครับเพคราวเนี่ยก็ได้เสพสุขกันเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ทว่าความฝันเพคราวนะครับก็ได้พังทลายเพราะทางด้านเพโลโดร่านั่นเองนะครับซึ่งมันนะครับก็ทำการมาพังทลายทางด้านพวกเพคราวกันเลยทีเดียวล่ะและดูเหมือนว่าความคิดความฝันเพคราวนะครับมันจะไม่ใช่การครองโลกแบบนี้หรอกนะซึ่งดูเหมือนว่าเพคราวนะครับก็เพียงแค่ต้องการทำตามความคิดความต้องการของตนเองเท่านั้น
ไม่ใช่ต้องการทำตามคำสั่งของใครอีกทั้งเขานะครับก็เพียงแค่ต้องการอยู่อย่างสงบสุขเท่านั้นเองและความฝันนี้เองนะครับมันก็คือความฝันร้ายของเพลครอสนั่นแหละนะซึ่งเมื่อเพลครอสตื่นลืมตาขึ้นมานะครับเขาได้พบกับทางด้านเอ็กเนี่ยที่กำลังโศกเศร้าเลยล่ะแล้วก็ร้องหาทางด้านเพโลโดราซึ่งสภาพของเธอเนี่ยโคตรน่าสงสารเลยครับในตอนนี้เพลครอสไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะพร้อมกับพูดในใจว่ามันไม่มีแล้วล่ะนะทางด้านเพโลโดราในตอนนี้น่ะและเพลครอสนะครับหลังจากที่ฝันแล้วก็นึกคิดเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยเขานะครับก็รู้ตัวเองแล้วนะว่าเขาเนี่ยคือปีศาจและเขาเองก็คือตัวของเขานั่นแหละนะครับและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านกลุ่มของพวกหัวขาวในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการได้สติกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะและทุกคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บกันหนักเป็นอย่างมากเลยแหละในตอนนี้ซึ่งบางคนเนี่ยมันก็แทบไม่รู้เลยนะซ้ำนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้อธิบายให้กันฟังว่าในตอนนี้นั้นน่ะจะมีทางด้านเหล่าปีศาจนะครับได้บุกรุกมาที่นี่ซึ่งมันก็ทำให้การแข่งขันนะครับยุติลงซึ่งนั้นมันก็หมายความว่าพวกเขานะครับได้ทำการแพ้เรียบร้อยแล้วล่ะและพวกเขานะครับก็รู้สึกถอดใจไปอย่างมากเลยแหละในตอนนี้ที่พวกเขานั้นครับไม่ได้รับเลือกอยู่ในขบวนการแต่ทว่านั่นก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับพวกเขาเนี่ยจะต้องเคารพกฎกติกาเท่านั้นซึ่งในระหว่างนั้นเองครับทางดารุนพี่3ชั้นเนี่ยมันก็ได้ออกไปขอโทษทุกคนซึ่งก็เป็นพ่อมันทั้งหมดแหละนะครับที่ไม่สามารถทำตามคำพูดของมันได้มันได้รีบขอโทษทุกคนเลยในตอนนี้ซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ให้อภัยมันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะพ่อมันก็ช่วยไม่ได้นี่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องหัวชมพูเนี่ยเธอก็รู้เหมือนว่าจะเห็นใครบางคนนะครับอยู่ข้างหน้าเธอจึงได้บอกไปนะครับว่าเรื่องอื่นน่ะไว้ที่หลังเถอะแต่ตอนนี้น่ะเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะว่าใครน่ะอยู่ข้างหน้าเพื่อเขาคนนั้นจะช่วยพวกเราแล้วก็คุ้มครองพวกเราได้เธอนั้นไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปดูเลยล่ะแต่ทว่าเมื่อเธอนะครับวิ่งมาดูเนี่ยกลับพบว่านั่นน่ะไม่ใช่ทางด้านคนหรือมนุษย์หรอกนะแต่นั่นนะครับก็คือทางด้านเพโลโดรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเธอเห็นแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะจนเธอนะครับแทบไม่กล้าพูดอะไรออกมาเลยซึ่งเพโลโดรานะครับมันก็ไม่ทำอะไรเธอซึ่งเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ข้างหลังนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามทางด้านน้องหัวชมพูไปว่านี่เป็นยังไงบ้างล่ะเห็นใครไหมซึ่งน้องนะครับก็ได้รีบวิ่งกลับไปเลยล่ะและน้องนะครับก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะจำคนผิดล่ะและเพโลโดรานะครับมันเนี่ยก็ไม่ทำอะไรพร้อมก็เดินหนีจากไปเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยภาพก็จะมีทางด้านกลุ่มของน้องแมวนะครับในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเบื้องหน้าของพวกเธอเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ของพวกระดับหนึ่งอยู่และการต่อสู้แล้วเนี่ยมันก็รุนแรงไปอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็เกิดแรงระเบิดหนักไปอย่างมากเลยในตอนนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะพบกับทางด้านนกของเพโลโดราที่อยู่ข้างหลังพวกเธอนะครับซึ่งมันนั้นก็กำลังบินขึ้นไปข้างบนเลยล่ะซึ่งเมื่อทางด้านไอ้หน้าม่อเห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ยอมปล่อยไปไม่ได้หรอกนะมันเนี่ยรีบขึ้นไปทันทีเลยนะครับซึ่งมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพโลโดรานะครับมันเนี่ยก็กำลังหนีจากไปข้างนอกทันทีเลยล่ะซึ่งไอ้หน้าม่อนะครับมันก็รีบวิ่งมาแล้วก็บอกว่าฉันไม่ปล่อยให้แกหนีไปหรอกนะและในจังหวะนั้นเองครับไอ้นกของเพโลโดราเนี่ยมันก็ทำการกำลังจะยิงลำแสงออกมานะครับโจมตีทางด้านไอ้หน้าม่อซึ่งในระหว่างนั้นเองครับทางด้านไอ้หัวขาวที่มันเองเนี่ยก็วิ่งตามมาเช่นกันมันนะครับได้ทำการช่วยชีวิตทางด้านไอ้หน้าม่อเอาไว้โดยการฟันไอ้นกตัวนั้นขาตายกันไปเลยทีเดียวซึ่งทางด้านเพโลโดรานะครับมันก็ได้ตกใจเลยล่ะพร้อมก็ถามไปว่านี่เธอน่ะเป็นใครกันซึ่งทางด้านไอ้หัวขาวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่ามันน่ะก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแหละและแกเองก็เป็นปีศาจซึ่งนั่นก็หมายความว่าแกกับฉันเป็นศัตรูกันยังไงล่ะเหตุผลแค่นี้เนี่ยมันมากพอหรือยังล่ะและถึงพวกฉันเองจะเป็นแค่เด็กฝึกเท่านั้นแต่ทว่าพวกฉันน่ะก็อยู่ในขบวนการเช่นกันและต่อจากนี้พวกเราน่ะจะปกป้องที่นี่เองซึ่งทางด้านเพโลโดรานะครับมันไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยนึกได้นะว่านี่พวกเธอเป็นเพียงแค่เด็กฝึกเท่านั้นเองนั่นสินะเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในขบวนการตัวจริงถึงกับต้องทำขนาดนี้เลยงั้นหรอดังน่าสงสารจริงๆนะพวกเธอเนี่ยแต่ทว่าพวกเธอน่ะคงจะยังไม่รู้สินะถึงความชั่วร้ายของขบวนการนี้น่ะแล้วก็ถึงความสะพรึงน่ากลัวของพวกฉันเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปเหมือนกับทางด้านพวกของแกเองซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผมม้าอีกคนเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาและมันก็ได้บอกว่านั่นน่ะแกมาถึงรันมารู้สินะแกเองสินะที่ทำให้รันมารู้น่ะกลายเป็นปีศาจและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะมากันครบแล้วล่ะและทางด้านเพโลโดรานะครับมันก็ได้บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนพวกเด็กอย่างพวกแกให้เองและพวก
แกจะได้รู้สิ่งหนึ่งความน่ากลัวและก็ความยิ่งใหญ่ของพวกเราสิ่งทางได้ทุกคนนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมเลยสู้แล้วล่ะแต่พวกเขานะครับก็ได้ทำการบัฟพลังใจกันแต่ทวันเจ้าหนั่นเองครับทุกคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่กำลังเดินมาซึ่งเสียงนั้นเองนะครับก็คือทางด้านของพระเอกครามนั่นแหละนะเขาในครับในตอนนี้น่ะก็ลังโกรธอยู่เลยล่ะพร้อมกับคิดในใจนะครับว่าเขานั้นน่ะเป็นปีศาจใครก็ตามที่ขวางทางฉันจะจัดการมันซะและพวกระดับหัวหน้าแกเองนั่นแหละที่สร้างพวกเราขึ้นมาให้เป็นแบบนี้แต่ทว่าฉันน่ะเป็นตัวของฉันเองพวกเดียวกันที่ฉันเชื่อใจน่ะก็มีแค่ตัวฉันเท่านั้นแหละนะและไม่ว่าพวกแกจะเป็นระดับหัวหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ความคิดและอุดมการณ์ของแกน่ะมันต่างจากฉันและละโกพวกแกเองก็เป็นศัตรูที่ฉันน่ะจะต้องจัดการเองเช่นกันจะว่าฉันโลภมากหรือว่าอะไรก็ตามช่างเถอะนะหรือว่าจะให้ฉันเดินผิดทางอะไรก็ตามแต่ว่าฉันน่ะเป็นปีศาจผู้ชั่วร้ายยังไงล่ะจนกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ฉันคิดฉันน่ะก็ไม่มีวันพร้อมใจหรอกนะและแล้วก็ได้จบตอนที่10ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ